เปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดบิ๊กเล็กเด็กบิ๊กตู่จ่อนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชนน่านคัมแบ็ครองนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 19:38 น.เปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดบิ๊กเล็กเด็กบิ๊กตู่จ่อนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชนน่านคัมแบ็ครองนายกรัฐมนตรีหลังวืดประธานสภาเพื่อไทยสอเขาตั้งรัฐบาล330เสียงหากดึงปชป.ร่วมวันที่23สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการตั้งคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรว่าขณะนี้รายชื่อทั้งหมดถูกนำส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยซึ่งเข้าสู่การตรวจสอบประวัติโดยสำนักงานกฤษฎีกาเข้ามาร่วมด้วยล่าสุดยังคงยืนยันว่าในส่วนของว่าที่รัฐมนตรีที่คุณสมบัติสอมีปัญหาจะไม่ให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในคราวนี้อย่างแน่นอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีชื่อนายแพทย์ชนน่านสีแก้วที่จะเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีหลังจากที่พลาดหวังเก้าอี้ประธานสภาจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนี้มีรายงานว่านายชูศักดิ์สิรินินที่คาดว่าจะนั่งรองนายกรัฐมนตรีได้เข้ากรอกประวัติแล้วส่วนนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตตรมวพลังงานคาดจะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีดูในเรื่องเศรษฐกิจด้วยแต่ไม่ใช่กระทรวงการคลังโดยมีรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่านายพิชัยเข้าไปกรอกประวัติเรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่ถูกปรับเข้ามาในครั้งนี้คือนายสรวงศ์เทียนทองอาจได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแทนนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ที่มีกระแสข่าวว่าจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนนายสุทินคลังแสงขณะเดียวกันก็มีชื่อของนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่อาจสลับเก้าอี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยด้านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชที่บางโผระบุว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนนายเกรียงกรรตินันท์ก็ได้เข้าไปกรอกประวัติแล้วนอกจากนี้ยังมีชื่อของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาสมช.คนสนิทพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตามสัญญาใจที่เคยให้ไว้ก่อนตั้งรัฐบาลโดยจะดูว่าเป็นโควต้ารัฐมนตรีของเพื่อไทยหรือรวมไทยสร้างชาติหากไม่มีแรงต้านก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลอีกหนึ่งขณะที่พรรคพลังประชารัฐยังคงรอความชัดเจนเนื่องจากกลุ่มของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคได้เสนอชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนตัวเอง3คนได้แก่นางนฤมลพินโยสินวัฒน์นายอัคราพรมเผ่าน้องชายและนายอัฐกรสิริรัตยากรโดยมติพรรคพลังประชารัฐได้เสนอ4คนเดิมคือกลุ่มของรอ.ธรรมนัส2คนและกลุ่มของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ2คนตามสัดส่วนเดิมแต่หากตกลงไม่ได้ด้วยความที่เป็นพรรคการเมืองและต้องมีมติพรรคจำเป็นจะต้องดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมแทนและมีกลุ่มธรรมนัสที่เป็นงูเห่าสนับสนุนโดยจะมีเสียงส.ส.สนับสนุน330เสียงต่ายอรทัยสวมบทแฟนคลับถ่ายรูปร่วมเฟรมเทนนิสพานิพักฮีโร่เหรียญทองอแลบกีฬาวันที่23สิงหาคม2567 17:11 น.ต่ายอรทัยนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังโพสต์ภาพคู่กับเทนนิสพานิพักนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยหลังได้พบกันที่สนามบินนักร้องลูกทุ่งสาวฉายาราชินีสาวดอกหญ้าโพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊กไทยอรทัยคู่กับนักเทควันโดสาวขวัญใจชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม
พร้อมแคปชั่นระบุว่าน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก2024เห็นน้องเดินมาที่เกตเดียวกันสวมบทแฟนคลับวิ่งไปขอถ่ายรูปเลยทันทีไม่มีโอกาสได้ไปเชียร์ติดขอบสนามแต่ขอบอกผ่านรูปภาพนี้เลยค่ะว่าต่ายติดตามให้กำลังใจการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกประเภทพ่อไม่ครอบงำนายกรัฐมนตรีอิงแจงชัดปมทักษิณโชว์กึ๋งดิจิทัลวอลเล็ตรับเป็นไปได้แจกเงินสดการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 16:11 น.นายกรัฐมนตรีอิงยอมรับทักษิณโชว์กึ๋งดิจิทัลวอลเล็ตอิงนโยบายเพื่อไทยย้ำไม่ใช่การแถลงนโยบายยอมรับเป็นไปได้แจกเงินสดกลุ่มเปราะบางก่อนรอฟังแถลงนโยบายต่อสภายันพ่อไม่ครอบงำลั่นมีความคิดเป็นของตัวเองเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่23สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังพบภาคเอกชนที่เห็นด้วยกับการแจกเงินสด 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนว่าวันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนั้นภาคเอกชนที่มาในวันนี้บอกว่าพร้อมทำงานร่วมกันมีทั้งสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยจีนสภาอุตสาหกรรมไทยและสมาคมธนาคารไทยวันนี้ตนยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนเป็นการแชร์ประสบการณ์และปัญหาที่ติดขัดและทำความเข้าใจกันซึ่งในการพบกันครั้งนี้มีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมาร่วมด้วยและได้คุยกันในรายละเอียดพอสมควรรอฟังแถลงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตผู้สื่อข่าวถามว่าความชัดเจนของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐบาลแต่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดชัดในงานดินเนอร์ทอล์กวิชั่น for Thailand 2024นางสาวแพทองธารกล่าวว่ารัฐบาลจะให้ความชัดเจนอีกครั้งตอนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งตนจะเป็นคนอ่านแถลงในวันนั้นส่วนเรื่องของนายทักษิณเราได้คุยและปรึกษากันอยู่แล้วจริงๆมีหลายรูปแบบทั้งนี้สิ่งที่เป็นห่วงทั้งรัฐบาลทุกคนรวมถึงนายทักษิณคิดในทิศทางเดียวกันคือเศรษฐกิจต้องการการกระตุ้นจริงๆถ้าเรารอระบบไปเรื่อยๆทั้งกระบวนการโดยไม่มีการปรับเลยประชาชนก็จะเดือดร้อนนานขึ้นฉะนั้นอะไรที่จะเป็นสิ่งแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดนี่คือความตั้งใจส่วนกระบวนการและรายละเอียดต่างๆเราจะสรุปในวันแถลงนโยบายมั่นใจเป็นข่าวดีของทุกคนเมื่อถามว่าพอจะพูดได้หรือไม่ประชาชนทุกคนที่ตั้งความหวังไว้จะได้รับข่าวดีนายกรัฐมนตรียิ้มก่อนกล่าวว่าตัวดิฉันมั่นใจว่าเป็นข่าวดีเมื่อถามว่านายทักษิณพูดชัดกลุ่มเปราะบางจะได้ก่อนเป็นเงินสดนายกรัฐมนตรีกล่าวทันทีว่านายทักษิณเป็นคนพูดชัดทุกเรื่องฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าในวันนี้ไม่ว่านายทักษิณจะพูดอะไรมาย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆแล้วอย่างตอนที่ปรึกษากันหรือการคิดนโยบายต่างๆอย่างวันนี้ภาคเอกชนที่มาก็เป็นการขอคำปรึกษาและแนะนำต่างๆเพราะเราต้องการทราบจริงๆว่าแต่ละภาคส่วนที่เรายืนกันคนละฝั่งคิดอย่างไรในการแลกเปลี่ยนความเห็นถือเป็นเรื่องปกติยอมรับเป็นไปได้แจกเงินสดกลุ่มเปราะบางท่านทักษิณก็เป็นท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์และเรื่องเศรษฐกิจท่านก็มีประสบการณ์มากและมีความรู้อย่างมากฉะนั้นการโยนไอเดียไปกลับซึ่งกันและกันและเป็นพ่อของดิฉันด้วยเราได้คุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนั้นเป็นเรื่องปกติ
และดิฉันคิดจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ถ้าเราได้คุยกับหลายภาคส่วนหลายๆคนที่มีประสบการณ์เพื่อให้นโยบายที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนดีที่สุดด้วยนางสาวแพทองทานกล่าวเมื่อถามว่าถ้าประชาชนอยากได้ความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ว่ากลุ่มแรกที่จะได้รับเงินสดคือกลุ่มเปราะบางนางสาวแพทองทานได้หันไปถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังที่ยืนอยู่ด้านหลังว่าอยากช่วยตอบหรือไม่หรือรอตอบตามขั้นตอนดีกว่าก่อนที่นางสาวแพทองทานจะหันมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแต่ความชัดเจนต้องรอวันแถลงนโยบายอันนี้อย่าเพิ่งถามตนมากเดี๋ยวผิดกฎเพราะเข้ามาบางทียังไม่ค่อยแน่ใจว่ากฎอันไหนที่สามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนแต่นักข่าวจะถามล่วงหน้าหากอะไรที่ตอบได้จะพยายามตอบเต็มที่แต่ถ้าอะไรที่ผิดกฎขออนุญาตกักไว้เล็กน้อยทักษิณโชกึ๋งอิงนโยบายเพื่อไทยเมื่อถามว่าจากการแสดงวิสัยทัศน์ของนายทักษิณมองว่าเป็นการแถลงนโยบายรัฐบาลไปแล้วนางสาวแพทองทานปฏิเสธว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่แน่นอนเพราะ 1. นายทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งใดในรัฐบาล 2. นายทักษิณทราบมาสักพักแล้วว่าจะได้ออกรายการนี้และเตรียมการพูดคุยบนเวทีนี้มาสักพักถ้าใครได้ติดตามท่านจะพูดว่าได้เตรียมมาเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำซึ่งจริงๆท่านหาข้อมูลจากคนต่างประเทศด้วยและข้อมูลจากตนที่ได้แลกเปลี่ยนกันฉะนั้นไม่ใช่การแถลงนโยบายแน่นอนแต่เป็นการพูดถึงวิสัยทัศน์ของท่านโดยที่บางเรื่องอิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยปนกันเมื่อถามว่าสิ่งที่นายทักษิณแสดงวิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพระบอกว่าอิงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองทานกล่าวว่าเรียกว่ารัฐบาลดีกว่าเพราะกำลังวิเคราะห์ในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยฉะนั้นนโยบายที่กำลังดำเนินอยู่ต้องถูกพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากๆพ่อไม่ได้ครอบนำยานมีความคิดของตัวเองเมื่อถามว่าในเมื่อนายทักษิณมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และมองการไกลดูจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อเลี่ยงข้อครหาการครอบนำมีแนวคิดจะให้มีตำแหน่งเพื่อช่วยเหลืองานหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าจริงๆแล้วเหมือนกับการได้พูดไปก่อนหน้านี้ต้องระวังเรื่องกฎหมายหรือกฎต่างๆอย่างมากเชื่อเหลือเกินว่าวิสัยทัศน์ของนายทักษิณจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่มันคือไม่ใช่การครอบนำเพราะนอกจากนายทักษิณแล้วยังมีคนเก่งๆมากมายเช่นกันแต่ทุกคนจะไม่มองว่าครอบงำเพราะท่านนั้นอาจจะไม่เคยอยู่ในการเมืองเลยไม่เป็นการครอบงำแต่นายทักษิณเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีฉะนั้นอาจจะมองเป็นการครอบงำมันจะมีเส้นบางๆเมื่อถามว่าไม่ใช่เป็นการครอบงำแต่เป็นการครอบครองเรียกว่าเป็นการครอบครองแต่ไม่ได้ครอบงำได้หรือไม่นางสาวแพทองทานหัวเราะพร้อมกล่าวว่าตอนที่ท่านพูดใช่หรือไม่เป็นการแซวกันเล่นจริงๆในบ้านก็สนิทกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่พูดเล่นไม่มีการครอบงำแน่นอนเพราะตัวดิฉันเองก็มีความคิดเป็นของตัวเองและค่อนข้างเป็นคนชัดเจนพอสมควร